ัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ This is not fiction ครั้งที่3กับ The Reluctant Fundamentalist นะคะพบกับอีนี่อีกแล้วนะคะต้องมากันตลอดไปนะคะวันนี้ก็ได้เรา reading room ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.แพร สิทธิ์ ควรศรีนะคะมาให้ความรู้แล้วก็อธิบายภาพยนตร์ที่เราเพิ่งได้ชมไปนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์เลยครับค่ะไมค์มันคงอยู่ใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวมันจะหอนต้องมีคนหนึ่งปิดไปนะฮะคุณทอมกันไม่ได้นะฮะหวังว่าวันนี้คงไม่มีเหตุการณ์เลยน่าจะเป็นฝันนี้เลยฮะเรามาดูหนังเราไม่ได้พูดอะไรหรอกเนาะมุ้งมิ้งลืมไปว่าอาบอยู่นะคะก็ขอขอบคุณนะฮะคุณณรวรรณนะฮะที่เชิญมาว่าเรื่องหนังเรื่องนี้คงไม่ต้องจิกกัดเยอะหน่อยจะได้รู้สึกว่าเรื่องทองน่าติดตามหรือว่าเธอเคยอยู่นิวยอร์กนะเธอก็อาจจะอินบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าประเด็นที่เราจะพูดวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับนาราวันนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับหนังเรื่องหนังสือเรื่องเดอะวิลลัคเชนฟันดาเมนทัลลิสต์อารมณ์เข้าเรื่องนะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องขออธิบายนิดนึงว่าการตีความอะไรเงี้ยนะคะจะยึดกับหนังสือเป็นหลักหรืออาจจะแบบมีบางอันที่พูดถึงหนังบ้างเพราะว่าตัวหนังสือกับหนังเนี่ยไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะจะมีส่วนที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะตัวนางเอกแล้วก็ฉากที่เพิ่มเข้ามาเรื่องของการมีจับตัวประกันนะคะโปรเฟสเซอร์อันเซเรเนียเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ไอ้ส่วนข้างหลังทั้งหมดเนี่ยที่มีการปะทะกันฉากบู๊อะไรทั้งหมดเนี่ยที่มีการปะทะกันฉากบู๊อะไรเนี่ยมันเป็นส่วนที่เติมเข้ามานะคะแต่โดยรวมก็ก็นับว่าทำได้โอเคแต่อาจจะบางส่วนที่มันดูดรามาไทซ์ขึ้นมาให้มันดูแบบว่าวิทยาทำไมพระเอกถูกกระทำขนาดนี้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับหนังนะตรงนั้นคือในหนังสือเนี่ยตัวเอกคือตัวชังเกสเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกับว่าคือเขาจะภาษาค่อนข้างโปเอติกนะคือมันจะไม่ดูไม่เหมือนบอกว่าภาษาทั่วไปที่เขาพูดในชีวิตประจำวันแต่ภาษาที่ค่อนข้างโปเอติกก็เป็นการเล่าคนเดียวนะคะพูดกับคนที่เขาไม่รู้จักนะคะซึ่งมาขอสัมภาษณ์เขาคนอเมริกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดอยู่คนเดียวไปเรื่อยในร้านอาหารในลาฮอร์นะคะแล้วก็ตอนจบก็ไม่ได้ดราม่าอะไรขนาดนี้หรือว่าตอนจบก็คืออ่ะถือว่าเล่าจบแล้วใช่ไหมฉันจะพาคุณไปส่งที่โรงแรมแล้วพอถึงที่โรงแรมเขาก็พูดว่าอ้าวมันมีเสียงดังกรึ๊กจากกระเป๋าของคุณหวังว่าคงเป็นแค่กุญแจห้องของโรงแรมเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็จบไปตัดจบไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งคนก็ตีความว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคนที่มาคุยเขาอาจจะเป็นสปายก็ได้เพราะว่าไอ้เสียงเหล็กกระทบกันเนี่ยจะเป็นปืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมาอัดแอปเป็นหนังเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะซึ่งเดี๋ยวคนจะว่าคือตัวนางเอกคือตัวเอริก้านะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยมีจากการเล่าของตัวชังเกสในเรื่องนะคะคือเอริก้าเนี่ยเสียคนรักไปแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากเสียคนรักไปเธอก็มีอาการทางจิตอ่ะเป็นเมนทอลคืออยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้นะคะแล้วทีนี้นี่ความสัมพันธ์ระหว่างชังเกสกับเอริก้าเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ดูเปราะบางอะไรเงี้ยนะคะครั้งแรกที่ทั้งสองคนดูเหมือนจะอินทิเมทใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยเธอก็บอกว่าไม่เอาอยู่พอก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วครั้งที่สองเนี่ยเธอถึงไม่บอกว่าให้คิดว่าฉันเป็นเขาละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่าความสัมพันธ์มันจะดูเปราะบางมากเปราะบางลงเยอะแล้วเธอไม่ได้เป็นช่างภาพเธอเป็นนักเขียนนะคะแต่การที่ว่าเป็นนักเขียนมันทำให้เอาทำให้เป็นภาพอะเล่าเรื่องด้วยภาพและแอคชั่นค่อนข้างยากเพราะในเวอร์ชันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นช่างภาพแล้วการเป็นนักคือเธอก็เหมือนกับว่าหลุดไปแล้วคือถ้าใครอ่านโนวินเช่นบุตรของลาคัมคืออารมณ์หรือว่าคล้ายๆกันตัวเอกอะไรเงี้ยนะคะคือเริ่มหลุดแล้วก็สุดท้ายก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลประสาทนะคะในเรื่องแล้วก็ตัวชังเกสก็ไปเยี่ยมนะคะแต่ว่าการที่เขากลับไปเยี่ยมครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะกลับอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าตัวเอริก้าหายไปแล้วก็มีคนไปพบว่ามีเสื้อวางอยู่ตรงหน้าผากับรองเท้าพับไว้อย่างเรียบร้อยแต่ว่าเอริก้าหายไปซึ่งก็ไม่มีการสรุปว่าตายหรือว่าหายไปก็คือเขียนก็คือลงในบันทึกของตำรวจว่า missing อยู่เฉยนะคะ
ก็ความสัมพันธ์มันจบที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยคือจะไม่เหมือนกับในเรื่องซึ่งเอริก้ากลายเป็นผู้หญิงที่ดูไม่เง่าเลยเมาแล้วขับเมาแล้วขับจนบอกว่าแฟนตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ชานเกสด่าเธอตอนที่มาในงานเอ็กซิบิชันที่เธอดิสเพลย์รูปภาพหรืออะไรก็ดีนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกประมาณว่าเนี่ยเธอทำกับฉันอะมันก็เหมือนกับที่เธอทำกับแฟนเก่าคือเมาแล้วก็ขับรถแล้วเขาก็ตายเพราะนั่นคือมันไม่รับผิดชอบเธอไม่รับผิดชอบชีวิตเขาเหมือนเธอไม่รับผิดชอบความรู้สึกของฉันอะไรเงี้ยเธอเป็นคนที่ใจร้ายอะไรเงี้ยแล้วบอกว่านางเอริก้าก็ดูเหมือนชีจะรับไม่ได้เพราะทำไมเธอโหดร้ายกับฉันขนาดนี้คือเธอฉันไม่ผิดเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องมานั่งทนทุกข์กับความแบบว่าความผิดของตัวเองอะไรเงี้ยคือจะไม่มองว่าไม่มองว่าตัวเองทำอะไรผิดอ่ะเราอย่างนั้นแล้วกันแต่ทีนี้มันมีถ้าเกิดให้อ่านดีๆมันมีในย่าในเชิง politics ค่อนข้างเยอะเอริก้าเป็นตัวแทนของอะไรชังเกสเป็นตัวแทนของอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นนี้ก็คือจะเอามาอธิบายให้อธิบายให้ฟังซึ่งทีนี้อาจจะเป็นการเป็นมุมมองของตัวฉันนะคะคือถ้าใครคิดว่ามันมีมุมมองอื่นอย่างเงี้ยก็ลองเสนอกันได้คุยกันสนุกๆนะคะประเด็นนี้ก็คือพอดีหลังเรื่องนี้เนี่ยคิดอยู่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังในมุมมองไหนดีเราจะหยิบประเด็นไหนมาเชื่อมกับประเด็นไหนให้ชี้เห็นถึงการอ่านของเราเนี่ยว่าเรามองไอ้เรื่องไอ้การตีความระหว่างตัวชังเกสกับอเมริกานี่คิดว่าประเด็นหลักในความคิดนะคืออะไรเราอธิบายไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไงนะคะคิดถึงทฤษฎีหลายอันเหมือนกันนะคะคือถ้าลิสต์ถ้าใครดูว่าลิสต์คร่าวๆมีอะไรเนี่ยจะดูเหมือนบ้าทฤษฎีมากจริงๆว่าจริงๆมันก็มีเหตุผลอะไรเงี้ยนะคะคือคิดว่ามันมีรอยเชื่อมต่อระหว่างทฤษฎีเหล่านี้นะคะจริงๆมันดูไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่คนเห็นแบบลายกองหรือสีบ้าขนาดจะบอกว่าอ่านได้ด้วยเหรอคือก็ไม่ได้แบบว่าชอบสองคนนี้พิเศษนะแต่รู้สึกว่ามันมีไอเดียอะไรที่แบบว่าน่าสนใจนะกดอะไรดีคะกดไปข้างหน้าใช่ไหมคะอ๋อโอเคใช้เป็นแล้วตื่นเต้นนะคะทีนี้เนี่ยมันมีหัวข้อที่ซ้อนทับกันอยู่เยอะมากนะหัวข้อแรกที่มันค่อนข้างชัดคือเรื่องของ post 9/11 นะคะวันในพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีคนพยายามที่จะว่าเรามีใครพยายามที่จะเล่าเหตุการณ์นี้ได้ไหมเพราะมัน unthinkable unimaginable นะคะ inconceivable มันเป็นคำที่เจอบ่อยมากเวลาเราพูดถึงการเขียนถึงอะไรพวกนี้แล้วการเขียนเกี่ยวกับเล่าเหตุการณ์นี้มันจะต้องเจอ challenge อะไรบ้างนะคะต่อมาก็อาจจะพูดไปจนถึง modern orientalism ซึ่งจริงๆอีกเทอมนึงคือ neo orientalism นะเราเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันเข้ามาได้ไงมันเกี่ยวข้องกับมุมมองยังไงนะคะแล้วก็จะมีไอเดียสองอันที่ไอเดียที่คิดว่าน่าสนใจคือเรื่องของ foreclosure นะคะเป็นศัพท์ทางจิตวิเคราะห์ของลากองชาร์ลลากองนะคะทีนี้เนี่ยสปีวัคซึ่งเป็นนักทฤษฎี postcolonial เนี่ยก็หยิบเอา foreclosure มาอธิบายเรื่องของการ perceive คนที่เขาเรียกว่า native informant นะคะ native informant นี่ก็เป็นถ้าใครอ่านงานแรกคือ Spalter เนี่ยคือ native informant นี่เป็นไอเดียที่เขา develop มาจาก Spalter อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะแล้วเขาก็ใช้มุมมองเรื่องของจิตวิเคราะห์อาหารของลากองเรื่อง foreclosure มาอธิบายนะคะแล้วก็อาจจะขอจบด้วยเทียมแนวคิดของ Edward Said เรื่อง secular criticism นะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีจริงๆมันมีอะไรซ้อนทับแต่ว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่มาถักร้อยเข้าด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตพูดต่อไปนะคะไม่ได้เชี่ยวชาญวรรณกรรมโพสต์ไหนเลยเว้นนะขอบอกไว้ก่อนแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะในเชิงนักวรรณคดีเปรียบเทียบนะคะว่าเวลาคนพูดว่าจะเขียนถึงไอเหตุการณ์ที่มัน unthinkable เนี่ยคือไม่มีใครคิดว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งจะเจอเครื่องบินพุ่งชนตึกใหญ่สูงในอเมริกาเนี่ยในมีใครจำวันนั้นได้บ้างคะตัวเองทำอะไรไม่เล่าหน่อยแชร์เอาค่ะใช่ไหมคะที่เมืองไทยมันจะเป็นตอนค่ำค่ะก็กำลังประชุมในบริษัทค่ะแล้วก็มีพี่สาวของกรรมการคนหนึ่งค่ะเขาอยู่ที่อเมริกาเขาก็ออกจากห้องประชุมแล้วก็ไปรับโทรศัพท์แล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาในห้องแล้วก็เล่าว่า
ครื่องบินชนตึกแล้วพวกเราก็หัวเราะกันบอกว่าทำไมพี่สาวก็จะต้องโทรศัพท์มาเล่าหนังให้เขาฟังเราฟังแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง This is not fiction มันอ่ะมันก็มีเซนส์ของบอกว่ามันไม่จริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยนะครับมีใครพออยากแชร์หลบได้บ้างไหมแล้วเราเชิญก่อนเลยค่ะตอนนั้นแต่ผมอยู่อเมริกาตอนนั้นตื่นมาเช้าก็ได้นะครับต้องไปเรียนวิชา international relationship ก็คือ9โมงเช้าคือเรียน10โมงใช่ไหมไอ้เย็นก็เสร็จเรียน10โมงแล้วก็บอกว่าเราก็ดูซีนกินข้าวไปดูซีนไปแต่ไม่ได้สนใจว่าอะไรแต่ก็จะเป็นแค่ข่าวเฉยๆปรากฏว่าเขาก็รายงานตลอดแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะไปรายงานข่าวมานานจังวะมันนานปกติครับก็เลยอ้าวคนเวิร์ดเทรดก็เลยรอบสุดท้ายก็ไปเรียนพอไปเรียนเสร็จอาจารย์บอกว่าวันนี้ไม่มีการเรียนวันนี้จะคุยเรื่องเซปเทมเบอร์เองมันบางคอร์สก็เลยคุยเรื่องเซปเทมเบอร์เองแล้วก็มหาลัยก็เลยแคนเซิลเพราะว่าต้องบินออกจากออสตันต้องเลยแคนเซิลเพราะกลัวจะเกิดขึ้นกันก็คือมันหยุดทุกอย่างออกไปแล้วทุกคนต้องมาโฟกัสกับเหตุการณ์เราอยู่ปี4แล้วก็เป็นช่วงเย็นๆที่พี่เวย์บอกก็นั่งอยู่แต่ตามบักที่สยามตรงสยามเซ็นเตอร์ครับแล้วก็อยู่กับน้องอะไรเงี้ยพ่อผมมาบอกว่าเครื่องบินชนหรือว่าเทปคนก็เลยวิ่งออกไปดูหรือว่าเป็นวัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขำอันนี้แอบขำขอโทษแต่ว่า definition เดียวกันคือตอนแรกเข้าใจว่าวัวเทปก็ตรงนี้ก็ทำให้เขาต้องเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะอันนี้ค่ะอันนี้มันบอกว่ามันเป็นตลกลายด้วยนะมันคือพันแล้วก็ความ actual event อะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยน่าสนใจนะคะทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะลองเข้าใจวรรณกรรมหรือว่าไหนเลยเป็นแล้วเราลองไปหาตัวอย่างใกล้เคียงกันมาทำความเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วดูว่าแบบคือทำไมมันต้องมีการเขียนถึงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ที่มันอันจริงที่พวกประเด็นก็คือใครมีสิทธิ์ที่จะเล่าเรื่องนี้นะคะแล้วเขียนเพื่ออะไรนะคะเขียนเพื่อใครเขียนไปทำไมนะคะคำถามจะมาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นโฮโลคอสวรรณกรรมโฮโลคอสนะคะมันจะมีศัพท์คำหนึ่งนะคะเป็นภาษาฮีบรูคำว่าชัวนะคะคือคำนี้มันหมายถึงวรรณกรรมคือมันหมายถึงเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวก็คือโฮโลคอสนั่นแหละแล้วคนที่จะมีสิทธิ์เขียนถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มา first hand คือต้องผ่านประสบการณ์ที่เจอการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริงๆเรียนเนี่ยคือถ้าเกิดคุณไม่เคยเขียนคุณไม่เคยประสบคุณเป็นคนหนึ่งที่มโนว่ามันจะต้องแบบว่าเจอความโหดร้ายในห้องแก๊สมันต้องแบบว่ามีกลิ่นอะไรประมาณนี้คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเขียนเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่วรรณกรรมโฮโลคอสต์แนวแอนแฟงนะครับมันจะเหมือนกับว่าคุณจะต้องเกิดมันจะต้องเหตุการณ์นั้นแหละคุณจะต้องมันต้องเกิดกับคุณจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ represent เหตุการณ์ที่มันโหดร้ายมากๆอย่างเงี้ยถึงขั้นที่เราคิดเองไม่ได้คิดไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงได้เลยอย่างเงี้ยคือคุณจะต้องอยู่ใน experience นั้นคุณจะต้องประสบเหตุการณ์นั้นคุณถึงจะ make sense กับมันได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดของนักเขียนแล้วก็นักคริติกในยุคนั้นเองอะไรเงี้ยคือถ้าคุณไม่เคยผ่านความโหดร้ายนั้นมาก่อนน่ะคุณไม่สามารถที่จะเขียนได้เลยนะคะแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือมันก็มีงานเขียนของคนที่เราเรียกว่า second generation settler ในอิสราเอลคือเป็นคนที่เป็นลูกหลานของชาวยิวที่หนีมาจากโฮโลคอสต์ที่มาตั้งรกรากอิสราเอลเนี่ยแล้วก็เป็น generation ที่2นะคะทีนี้เนี่ยประเด็นคือ generation ที่2ไม่เคยผ่านประสบการณ์โฮโลคอสต์ไม่เคยผ่านโชอาเนี่ยแต่ประเด็นคือเขาอยากเขียนถึงโฮโลคอสต์เขาทำได้ไหมตอนแรกคือทำไม่ได้นะคือไม่มีใครยอมรับไม่มีใครอยากให้เขียนมันมีประเด็นเรื่อง authenticity ของเหตุการณ์แล้วคือมันบอกเราแน่ใจได้ไงว่าที่คุณเขียนมัน authentic อย่างเงี้ยมันคือความมันคือความโหดร้ายจริงๆอย่างเงี้ยนะแต่ก็มีหลายวิธีนะคะแต่มีนักเขียนคนหนึ่งที่ทำได้ดีมากในความคิดนะคะแล้วก็มันทำให้เห็นว่าวิธีการ represent ความโหดร้ายมันมีมากกว่า realismนะคะการที่ประสบเหตุการณ์นั้นมาจริงๆเนี่ยนะคะนักเขียนคนนั้นคือเดวิดกรอสแมนนะเขาเขียนเรื่อง C under แล้วก็ semicolon
ถูกพอยแล้วบอกว่าเออแล้วก็เลิฟแปลว่าให้ไปดูภายใต้คำว่าเลิฟแบบว่าหมายความว่าอะไรคือเรื่องมันจะมี3พาร์ทนะพาร์ทแรกก็จะแบบเล่าเหตุการณ์ของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งมีพ่อแม่รอดมาจากโฮโลคอสต์แล้วก็มาเซตเทิลดาวน์ที่อิสราเอลอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่เป็นเด็กชายเนี่ยเขาเจอแต่คนพิกลพิการอ่ะคือพ่อแม่บอกว่าจะกินข้าวทีเนี่ยต้องรีบกินให้มันหมดอ่ะกูเหมือนกับว่าจะมีใครมาแย่งหรือกลัวว่าจะไม่ได้กินมื้อต่อไปอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นเลยหรือผู้หญิงเสียงสติอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบต้องการเหมือนก็ฮิสตีเรียอะไรเงี้ยก็คือแบบต้องการแบบว่าหาผู้ชายตลอดเวลาก็แบบบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงตาของเขาเองซึ่งเป็นนักเล่านิทานซึ่งตาเขาเหมือนกับว่ากำลังพูดกับใครอยู่ดิแม้ที่ว่ากำลังพูดกับใครอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะคือเขาเหมือนกับว่าคนรอบข้างเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้คือเขาเป็นรุ่นที่สองเขาไม่เคยเจออะไรเงี้ยนะคะพาร์ทแรกเป็นอย่างนั้นพาร์ทที่สองเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้โหมดที่เรียกว่าfantasticจะไม่ใช่ magical realism นะ fantastic คือแบบว่าไปสู่โหมดที่การเล่าเรื่องซึ่งไม่บอกคือไม่พยายามพูดเป็นความจริงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพูดเป็นความจริงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาจะโดนโจมตีใช่ไหมคะเขาใช้โหมดแฟนตาสติกคือเขาเล่าเรื่องของตาเขานะคะซึ่งเป็นนักเล่านิทานเนี่ยว่าตาเขาคุยกับบอกคือไม่พยายามพูดเป็นความจริงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพูดเป็นความจริงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาจะโดนโจมตีใช่ไหมคะเขาใช้โหมดแฟนตาสติกคือเขาเล่าเรื่องของตาเขานะคะซึ่งเป็นนักเล่านิทานเนี่ยว่าตาเขาคุยกับทหารนาซีคนหนึ่งเพราะนั่นที่เป็นการเล่าเรื่องในโฮโลคอสต์แล้วนะคะซึ่งจริงเขาไม่มีสิทธิ์นะคือเขาไม่เคยผ่านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรับจินตนาการว่าตาเขากำลังคุยกับตำรวจคนนี้อยู่อะไรเงี้ยโดยใช้ทีมเชเฮราซาซึ่งเป็นนักเล่านิทานในอาหรับนาตีใช่ไหมคะคือเธอเล่านิทานเพื่อให้สุลต่านไม่ต้องฆ่าเธออะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือตาของคนเขียนเนี่ยทำยิงไงก็ไม่ตายเพราะมันเป็นแนวแฟนตาสติกยิงยังไงก็ไม่ตายก็เลยบอกว่าถ้าฉันเล่าเรื่องแล้วเธอถูกใจนะฉันให้เธอยิงฉันได้ก็เลยเหมือนว่าตาของเขาก็เล่าเรื่องไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะโดนยิงทุกวันทุกวันแต่ตาเขาก็ไม่ตายเลยอย่างเงี้ยคือมันเป็นเอาเชเฮราซาดมากลับเอาในมุมมารีเวิร์สดูเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนจบที่เป็นตอนจบแบบว่าเล่าเป็นดิกชันนารีอย่างเช่นมีคำว่าเลิฟมีคำว่าแฟนชิพแล้วก็เล่าเหตุการณ์เลยอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ในที่เขามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจากนิทานซึ่งตาเขาเป็นคนแต่งคือเห็นว่าเรื่องมันซ้อนไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาใช้อีกโหมดหนึ่งใช้แบบว่า encyclopedic entry อะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มันก็จบแบบว่าตอนมันก็จบเหมือนกับว่าพระเมสสิยาก็มาแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบว่าเป็นแอมเนเซียลืมไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เลยเลิกเกลียดกันเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นมาพยายามจะหาคำตอบให้กับความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าพี่เอาใช้หมวดในการเล่าเรื่องเนี่ยอธิบายความเจ็บปวดนะคะซึ่งก็เป็นไอเดียซึ่งไม่ค่อยมันก็นับว่าโอเคตั้งใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการ represent ความเจ็บปวดในสถานการณ์ซึ่งมันโหดร้ายอะไรเงี้ยนะคะกับอีกอันนึงคือวรรณกรรมกลุ่มที่เรียกว่า scar literature นะคะวรรณกรรมบาดแผลในเมืองจีนอันนี้นี่คือมันจะเริ่มหลังจากเหมาตายถึงมีคนเขียนคือต้องเข้าใจถ้าเหมาอยู่ว่ามึงเขียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับบางประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดมึงเขียนไม่ได้อะค่ะคือถ้าเกิดเหมือนกับว่าพอเหมาตายปุ๊บเขาก็เขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยมันก็เป็นการบอกว่าเล่าให้เกิดเราเหมือนเล่ากับไปย้อนเล่าให้ฟังว่าปฏิวัติวัฒนธรรมเจออะไรบ้างนะคะแก๊งออฟโฟร์ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนก็จะเป็นคือจะเน้นเรื่องบาดแผลความเจ็บปวดที่มันเยียวยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งชิ้นนี้เนี่ยคนเลยพอมาถึง9/11เกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีคอมเรามาดูไว้ตอนนั้นมันทับกันไปหมดเลยทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายเล่มมากนี่คือเอามาไม่หมดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราอ่านเห็นเป็นหนังไปแล้วExtremely loud แต่ incredibly close นะคะเรื่องของลูกชายกับพ่อนะคะ The Good Life คือก็ไม่ได้อ่านหมดนะคะ Terrorist ของจอห์นอัปไตน์ก็เล่าเรื่องของเด็กที่บอกคือพยายามจะเข้าใจว่าทำไมเด็กคนหนึ่งกลายเป็นพวกจีฮาร์ดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจอห์นเดลิโลนะคะ Falling Man ก็เอาชื่อมาจากภาพที่โด่งดังเลยนะคนตกลงมาเดี๋ยวจะอันนี้ก็ให้ดูแล้วก็จะเป็นหนังนะคะ The Emperor's Children คนเล่นมีเทร่าไนท์ลีด้วยกำลังน่าจะออกฉายปีหน้านะเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ Submission อันนี้จะเป็นจินตนาการคือคนเขียนเรื่องนี้ก็เราว่าดีเหมือนกันได้รางวัลคือคนเขียนจินตนาการหรือว่าถ้าไอ้ Ground Zero เนี่ยแล้วมีการให้เปิด
เปิดรับแบบจากสถาปนิกทั่วโลกให้มีการดีไซน์อนุสรณ์เลยเนี่ยคนคุณบอกว่าดีไซน์ชาร์เลอร์นี่เป็นของคนมุสลิมเลยอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจินตนาการก็ดีเหมือนกันเท่าที่ดูนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือคนเขียนกันพอสมควรเลยแล้วมันจะเป็นมุมแต่มันจะเป็นมุมมองจากฝรั่งเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นมุมมองจากฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ทีนี้มาดูคือทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีน้อยนะ12ปีออกมาหลายเล่มก็นับว่ามีเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่เวลาคนจะเขียนเนี่ยคนก็ลองย้อนกลับไปดูที่อดอร์โนอะไรเงี้ยอดอร์โนพูดว่าไงอันดอนก็แบบพูดถึงอัลชวิทอะไรเงี้ยถึงโฮโลคอสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกการแม้แต่ในเขียนวิธีตรงนี้คนเลยบางอย่างหลังจากอัลชวิทเนี่ยอิสแบร์เคือต้องพยายามทำเขาใช่ไหมเพราะอะไรเนี้ยเราถูกบังคับให้รีอิมเมจินหรือว่าคิดถึงเรื่องราวนั้นอีกรอบนึงมันเป็นการรีลีฟหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักคริติกบางคนอย่างเช่นจิมมี่สูงนะก็บอกว่าถ้าเกิดพยายามอ่านไอเดียเทเลอร์ไอเหตุการณ์นี้พยายามที่จะบอกว่าทำความเข้าใจกับมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนไปให้เครดิตพวกเทเลอริสต์มากกว่าคนที่ตายไปหรือคนอินโนเซนต์ที่ตายไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นความคิดหนึ่งนะแต่ส่วนโมซินฮามิดที่เป็นนักเขียนเรื่องรักเส้นฟันเดเมนทัลลิสต์เขาคิดยังไงเขาบอกเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์หนึ่งมันไม่มี single definition อะไรเงี้ยเหมือนกับสองคนแรกพยายามที่จะแบบพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งว่ามันสามารถมี definition ได้อย่างเดียวมันสามารถมี experience ได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือการความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือความยิ่งใหญ่ของความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยแต่มองจริงๆที่บอกว่าทำไมมันจะต้องมีการอธิบายจากมุมมองเดียวอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะมีหลายอย่างด้วยกันเลยอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกเพิร์ฮาร์เบอร์มันก็เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่ความพูดถึงเพิร์ฮาร์เบอร์อะไรเงี้ยแบบทุกคนก็จะบอกว่ามีการโดนบอมเลยญี่ปุ่นหรือว่าร้ายเลยว่าไปเพิร์ฮาร์เบอร์อาจจะหมายถึง a kiss a swim in the lake อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ fisherman คือมันเป็นได้หลายอย่างเลยนะคะหรือไอคนนึงนะก็เป็นนักวิจารณ์โรสไฟริงอดีตก็พูดว่าทีนี้คนก็พยายามที่จะอธิบายคนมีความพยายามที่จะเขียนเกี่ยวกับนาง11อะไรเงี้ยนะคะเพื่อจะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นวันนั้นบ้างบางทีก็มีหนังอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่อง United ไฟเท่าไหร่ก็ไม่ได้เครื่องบินที่บินในที่ฟรีใช่ไหมที่บินชนตึกแล้วบอกประมาณว่าคือพยายามที่จะบอกว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนั้นกล้าหาญอะไรเงี้ยก็จะเซเลบริตคนที่ตายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็คือเป็นงานประเภทนั้นคือจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยรถแฟร์ที่บอกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องรีเฮิร์สเอาเหตุการณ์กลับมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราต้องการที่จะบอกว่านายอีเวนต์คืออะไรอะไรเงี้ยคือหาความหมายในเชิงที่ว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มากกว่าที่จะมีคอนสตรักต์หรือว่าสร้างเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยเราก็ได้ยินบูชพูดถึง War on Terror ว่าซ้ำไปซ้ำมาเลยเป็นเรทอริกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย Terror หรือความจะแปลว่าก่อการร้ายความน่าสะพรึงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเทอมที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่างสปีวังก็ตั้งคำถามว่าคือ Terror นี่มันเป็น Social Movement หรือว่ามันเป็น Effect นะฮะ Social Movement ในฐานะที่ว่ามันคือมันทำให้คนเนี่ยเป็น Embodiment of Terror อะไรเงี้ยนะคะใช้ Terror ในการจัดการกับกลุ่มอะไรต่างๆครับคนที่เราได้รับ Terror นั้นน่ะมาอยู่ในตัวเนี่ยถูก Effect โดยความโหดร้ายอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นคือคุณทำสงครามกับอะไรอะไรเงี้ยประเด็นคือคุณไม่มีเอเนมี่อะไรคุณไม่มีศัตรูอะไรแต่คุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้คุณทำสงครามกับมันได้อะนี่คือประเด็นของนักคิดโพสต์โคโลเนียลอะคุณไม่รู้ด้วยว่าคุณกลัวอะไรอะคุณกลัวอะไรแล้วทำไมคุณถึงที่จะเอาความกลัวนั้นมาเป็นศัตรูของคุณเป็นเอเนมี่ของคุณโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังกลัวอะไรนะคะคุณกลัวอะไรนะคะเทเลอร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันออกมาในรูปแบบไหนนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแต่คำว่าเทเลอร์เนี่ยสปีวัคมองว่ามันมีความ
ชัดเจนแล้วมันมีอำนาจมากคือมันทำให้แบบว่าคนยอมสละสิทธิหน้าที่สิทธิทางพลเมืองบางอย่างคืออิสรภาพของพลเมืองบางอย่างเช่นตอนนั้นเหมือนกับบอกเหมือนกับเขาทำโพลมาเลยบอกว่าถ้าใครก็ตามคุณจะยอมเสียเวลาสัก3ชั่วโมงที่สนามบินแล้วทุกคนจะต้องโดนตรวจคุณห้ามเอาน้ำขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้แต่ทีนี้มันแบบว่าคุณจะยอมไหมทุกคนบอกว่ายอม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 พวกนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนออกมามันถ้าจะเป็นคอนเซนเซอร์คือทุกคนยอมที่จะบอกว่าสละเสรีภาพตรงนี้เนี่ยเพื่อโดนตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนยอมอย่างเงี้ยเพราะความกลัวแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือทุกคนอยากแต่ว่าคนที่ตั้งคำถามอ่ะก็คือมองว่าแล้วคุณกลัวอะไรนะฮะทำไมคุณถึงกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะเหมือนกับว่าพอเรากลัวแล้วเหมือนเราพยายามที่จะโปรเจกต์ the other ที่เรากลัวเราก็สร้างมันขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยในซึ่งมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจคือแล้วหลังจากนี้เราจะกลับไป trace ดูว่าอะไรทำให้เรากลัวแล้วเราจะอธิบายความกลัวของเราในรูปแบบไหนนะคะมันก็มีหลายเทอมนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเริ่มที่โอเรียนทอลิซึมซึ่งเหมือนกับว่าเหมือนฉายหนังซ้ำเรื่อยๆนะเนาะไม่รู้ที่ไหนก็ชอบพูดโอเรียนทอลิซึมเลยนะคะทีนี้แต่ว่าวันนี้มีคำใหม่มันมีโอเรียนทอลิซึมซึ่งจริงไม่ใช่คำของซาอีฟนะคำของซาอีฟคือโมเดิร์นโอเรียนทอลิซึมนะคะทีนี้เนี่ยคือถ้าใครอ่านโอเรียนทอลิซึมเนี่ยคือซาอีฟตั้งเขียนหนังสือด้วยความรู้สึกที่ว่าทำไมเวลาเราพูดถึงมุสลิมในยุค60-70ทุกคนจะเริ่มมีภาพทะเลทรายภาพความล้าหลังภาพคนป่าเถื่อนขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือโดยที่ไม่ตั้งคำถามเลยกับมันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ของไซก็คือกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในศตวรรษที่18 และ 19ซึ่งที่มีการเขียนถึงตะวันออกอย่างมากมายอะไรเงี้ยการเขียนแบบนั้นเนี่ยมันสร้างภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตอนออกหรือเปล่าก็ไปดูงานเยอะมากวิลเลียมโจนส์โนวาลิสเอ็ดเวิร์ดวิลเลียมเรนส์หรือคนที่เราชอบพูดถึงซิเวตเออซาซีเอ็กนาเคอร์ลองซึ่งพวกนี้เป็นโอเรียนทัลในศูนย์นักบูรพคดีนิยมซึ่งอันนักบูรพคดีศึกษาที่มีชื่อเสียงมากในศตวรรษที่19แล้วก็พยายามที่จะสรุปว่าคนเหล่านี้เนี่ยนอกจากมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรของรัฐนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตะวันออกนะคะแล้วก็พยายามแล้วคนพวกนี้เนี่ยใช้ไอ้รีเสิร์ชของตัวเองเนี่ยสร้างพอลิซีว่าตะวันตกควรจะดีลกับตะวันออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดคือไซต์เพื่อนที่จะชี้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้นะคะ knowledge หรือว่า savoir ในภาษาฝรั่งเศสกับอำนาจ power หรือว่าปูหัวในภาษาฝรั่งเศสนะคะที่พอพูดอย่างนี้เพราะว่าไซต์เอาทฤษฎีเรื่อง knowledge and power ฟูบัวเอซาฟัวเนี่ยมาจากมิเชลฟูโกนะคะเพราะฉะนั้นคือพยายามเพื่อนที่เขาพยายามที่จะชี้เห็นคือไอการที่ไอการสร้างองค์ความรู้เนี่ยคือการสร้างอำนาจแบบนึงอะอย่างที่บอกว่าหลีกหนีไม่ได้คือการที่คุณพยายามจะรู้เกี่ยวกับใครสักคนนึงอะคุณส่งทีมรีเสิร์ชไปมากมายคุณทำเหมือนกับชีวิตของเขาว่าสามารถเขียนออกมาเป็นเหมือนสารคดีอะไรบางอย่างได้เนี่ยแต่ว่าคนทำอย่างเดียวกับคุณอะทำไม่ได้คือเขาจะมีโอเรนทัลลิสต์แต่ไม่มีออกซิเดนทัลลิสต์มีผู้เชี่ยวชาญมีนักบูรพคดีวิทยาแต่ไม่มีนักอะไรอะอาทิตย์อัศดงคตอะไรที่ชื่อยาวมากเลยปัดมิ่งว่าไงคะประจิมประคดีมันจะมีอันนึงอัศดงอะไรสักอย่างอาทิตย์อัศดงคตนิยมอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกว่าชื่อผมว่าจำไม่ได้อาทิตย์ตกดิบเลยเดอะเวสคือต้องคิดมันต้องแปลอีกทีคือลองคิดดูว่ามีคนที่เราเรียกว่าโอเรียนทัลลิสต์แต่ไม่มีใครในตอนออกซึ่งรู้เกี่ยวกับตกดีเราเรียกเขาว่าออกซิเดนทัลลิสต์ไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะทีนี้มันเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในความรู้อ่ะคือคนที่สามารถเขียนถึงผู้อื่นได้นะคะก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับมีสิทธิ์ represent หรือว่าสร้างภาพแทนเกี่ยวกับผู้อื่นได้ซึ่งใครให้อำนาจเขาซึ่งใครให้อำนาจเขาเป็นประเด็นที่ไซส์อย่างที่พูดคือมันว่ามีการ institutionalize เยอะมากคือการสร้างสถาบันอะไรมาบางอย่างหรือเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับองค์ความรู้มหาวิทยาลัยต่างๆสร้างภาควิชาหรืออย่างโซแอคในลอนดอนแล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกับความพยายามที่จะเหมือนว่าสร้างสคูลขึ้นมาเพื่อที่จะ
สร้างเอ็กซ์เพิร์ททางด้านตะวันออกมีเฮลลี่เบลลี่คอลเลจในอังกฤษนะซึ่งเทรนพวกคนที่ข้าราชการที่จะไปประจำอยู่ในอินเดียอะไรเงี้ยคือเทรนนอกจากการเรียนภาษาต้องเรียนแมเนจเมนต์สกิลอะไรเงี้ยก็ไปปกครองอะไรเงี้ยก็มีการทำเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเห็นได้ว่า knowledge มันมีผลต่อ power เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นคือนี่เป็นประเด็นที่ใส่คอนเซิร์นแล้วทีนี้นี่เขาก็พยายามที่จะจบลงที่ว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันในความคิดของไซส์คือ1979คือไม่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้น policy ของอเมริกาต่อตะวันออกโดยเฉพาะ Middle East เนี่ยมันก็เซ็นเตอร์ around ไอเดียเรื่องของการที่จะต้องมีอำนาจเหนือผ่านการสร้างองค์ความรู้นะคะเขาพยายามที่จะยกไปถึงพวกการให้ทุนคนกันหรือการตั้งดิสซิปลินที่เรียกว่า area studies ไม่ว่าจะเป็นจีนศึกษา middle eastern studies อะไรเงี้ยนะคะหรือว่า african studies ซึ่งมันเป็น studies ที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาคือพยายามที่จะแบบว่า associate area กับความรู้อะไรเงี้ยแทนที่จะ associate ความรู้กับdiscipline เลยเนี่ยนะคะแต่เอา area เนี่ยเอาพื้นที่อ่ะขึ้นมาเป็นองค์ความรู้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องข้อนี้มันเหมือนมันชัดเจนอ่ะคือแบบว่าเรารู้เพื่อที่จะไปdominate พื้นที่อะไรบางอย่างนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่า modern orientalism ก็ยังมีอยู่ผ่านนโยบายของรัฐโดยการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ area นั้นๆซึ่งก็ทำให้ซาอิดทะเลาะกับนักอาหรับศึกษาชื่อดังเบอร์นาร์ดลูอิสนะคือทะเลาะกันผ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เขียนด่ากันบอกว่าเป็นพันๆคำอะไรเงี้ยนะคือบอกว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างดังอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็แบบเป็นนักวิชาการระดับใจแอนทั้งคู่อะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าเขียนด่าไปมาอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยซึ่งโซเบอร์นาร์ดลูอิสก็รู้สึกว่าตัวเองถูกโจมตีเพราะเขาแบบว่าเขียนเกี่ยวกับมุสลิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรของรัฐหรือส่งต่างประเทศหรืออย่างเงี้ยนะคะของอเมริกาอย่างเงี้ยเขาสื่อว่าเป็นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเขียนนะมันกลายเป็น policy น้อยมากเลยนะอะไรเงี้ยบลาไซก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็น policy ขนาดแบบว่า direct ขนาดนั้นเพียงแต่ว่า implication ของมันอะไรเงี้ยการที่คุณสามารถ objectify ผู้อื่นได้อะไรเงี้ยสามารถ study ได้อย่างกับแบบมันเป็นเขาเป็นวัวตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันทำให้บอกว่านั่นแหละคือปัญหามันคือทำให้มุมมองของสหรัฐต่อรอบประเทศอื่นทั่วโลกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นในเชิงการ objectify ให้กลายเป็น knowledge ความรู้อะไรขึ้นมาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ knowledge ความรู้อะไรขึ้นมาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ยังมันในความคิดของไซส์คือมันมี connection ระหว่าง2อันนี้อยู่บัวสาบัวนะคะแต่แล้วไซส์ก็ตายไปในปี2003ก่อนที่เขาจะตายนะฮะก็คือในปี2002นะฮะซึ่ง1ปีก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะก็เขาก็ได้รับเชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาก็บอกว่ามีคนถามเขาเรื่อง9/11ซึ่งอันนั้นก็ผ่าน9/11มาประมาณ5เดือนได้นะฮะเขาก็มีคนถามเขาก็บอกว่านี่นะเขาอยู่อเมริกาประมาณ50ปีนะฮะแต่เขาไม่เคยรู้สึกถูกแบ่งแยกแล้วโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะเนี่ยมันเพราะจากเหตุการณ์ที่มีการจับเหมือนกับที่ชางเกตโดนจับในหนังแต่จริงในนิยายไม่มีนะแต่คือแต่ว่าถามว่ามีการจับกลุ่มมุสลิมแบบแรนดอมบนถนนมีไหมมีนะคะแต่ว่าในนิยายเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาโดนอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนกับว่าเอาประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมาซ้อนทับกับประสบการณ์ของชางเกตอะไรเงี้ยนะคะเราก็ถูกเพราะว่าเรื่องมุสลิมก็รู้สึกว่าไม่ว่าคุณอาจจะเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะขายคีบับอยู่อะไรเงี้ยในรถเข็นอะไรเงี้ยคือคุณก็จะถูกดิสคริมิเนตมันก็จะถูกว่าแบ่งแยกว่าอีนี่เป็นโอซาม่าบินลาเดนอะไรเงี้ยนะซึ่งที่เราก็คือเห็นอย่างจริงๆในนิยายชาเกก็ไม่ได้โดนด่าว่าโอซาม่าโดนถมน้ำลายใส่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้โดนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะแบบแต่ก็คือmindset แบบอเมริกันบางอย่างเนี่ยการเหมารวม stereotype อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เห็นได้ชัดเหมือนกันในยุคนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอาหรับคนไหนที่เขารู้จักนะคะไม่เลยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยซึ่งไม่รู้สึกว่าถูก
ทำให้ถูกวางถูกกีดกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองถูกทำเป็นศัตรูของอเมริกาเข้าครั้งนี้มาเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าใครพูดภาษาอาหรับถ้าใครพูดภาษาอาหรับอีกนะในที่สาธารณะหรือว่าอ่านอะไรก็ตามที่เป็นภาษาอาหรับอะไรเงี้ยก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยอีนี่เป็นพวกอัลไกด้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคือมันจะมีแบบแอสโซเชชันที่มันเร็วมากเลยว่าอาหรับอัลไกด้าเทอร์โรลิสชัดเจนเนี่ยคือมันบอกว่าเหมือนนั่นเป็นกระบวนการสร้างซิกนิฟิเคชันสร้างความหมายอย่างนึงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนเอาแนวคิดของไซด์ซึ่งก็คือเรื่องปูวัวซาบัวอะไรเงี้ยนะคะกับเอลิเนชันการแบ่งแยกมุสลิมที่เกิดขึ้นหลังในอีเวนต์เนี่ยมารวมกันแล้วก็เรียกเหตุประมาณอารมณ์เนี้ยประมาณนี้ว่านีโอโอเรียนทอลิซึมหรือว่าโอเรียนทอลิซึมแบบใหม่อะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนกับไอความคิดที่ว่าตอนออกเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันก็คือกลับมานะคะมันก็คือโดยเฉพาะชาวมุสลิมเลยเนี้ยแต่ก่อนอาจจะมีลักษณะเป็นภัยคุกคามแบบในเชิงมอราลิตี้เพราะว่าเวลาพวกนักวาดพวกศิลปินซึ่งไปในตะวันออกโดยเฉพาะในอียิปต์หรือในตะวันออกกลางนะคะที่ไปวาดรูปแล้วก็ส่งกลับมานี่ก็จะเป็นรูปผู้หญิงแบบว่าดูเซนชวลดูแบบว่าโป๊ะบ้างเลยอย่างเงี้ยหุ่นแบบสะบึ้มอะไรอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าแบบเป็นภัยต่อมอราลิตี้ของตะวันตกซึ่งมันแบบว่าเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันนะคะทีนี้มันเหมือนว่าเอ้ยพวกมุสลิมพวกปิดหน้าปิดตาพวกนี้มันก็เป็นภัยคุกคามต่อพวกเราซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ผิดเราไม่เคยทำศัตรูไม่เคยสร้างศัตรูเราไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นแต่ก็คือแน่นอน 3,000 คนที่ตายไปก็คงก็อินโนเซนต์แล้วไม่มีทีนี้ประเด็นก็คือเราจะ place เราจะ situate คนเหล่านั้นนะไว้ในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันไอการ attack การโจมตีอะไรเงี้ยมันอยู่ในเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมี narrative แล้วก็อุดมการณ์อะไรที่มันซ้อนทับอยู่หลายเลเยอร์มากแล้วมันก็ค่อนข้างจะอธิบายลำบากอะไรเงี้ยนะคะก็เราอาจจะมีมุมมองนึงต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่การอธิบายทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่ได้จากการดูเรื่องนี้ก็คือทำไมอย่างในตอนจบเนี่ยซึ่งจริงในหนังสือไม่มีในหนังมีก็คือตอนที่ตัวบ็อบบี้เนี่ยซึ่งก็เป็นจูเนียร์ลิสบอกสปายในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเห็นรูปว่าเอ้ยโปรเฟสเซอร์โดนฆ่าแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่คุยมันแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนใจในทันทีว่าชางเกสอะเป็นพวกต้องหลอกเขาแน่ที่ชวนคุยมายกยางนี้เพื่อให้บอกว่าจัดการกับโปรเฟสเซอร์ฆ่าโปรเฟสเซอร์ตายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่เชื่อว่าชางเกสส่งข้อความหาน้องสาวจริงๆนะคะอะไรที่ทำให้ในเสี้ยววินาทีอ่ะเขาเปลี่ยนใจแล้วไม่เชื่อชางเกสเลยอะไรที่เกิดทำให้มันเกิดการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นเองนะคะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงไม่เชื่อชางเกสทั้งที่เขาเล่าเรื่องมายาวมากเลยนะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดอ่านนิยายเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยชางเกสจะพูดหลายรอบเลยว่าเราก็คุยกันมานานแล้วนะเราคงแบบว่ามี acquaintance มันคงความสนิทสนมอะไรกันได้บางอย่างแล้วนะคือจะมีการ assume ความสนิทสนมความชิดเชื้ออยู่ประมาณนึงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเราในหนังคือเราจะเห็นได้ว่าเห็นว่าสุดท้ายแล้วบ็อบบี้ไม่ได้เชื่อชางเกสเลยไม่ได้เชื่อเลยนะคะแล้วก็ซึ่งอันนั้นมันสะท้อนถึงว่าถ้าเกิดแบบว่าเขามีความเชื่อมาโดยตลอดเลยอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่ชางเกสพูดเป็นความจริงอะไรเงี้ยการตัดสินใจในวินาทีนั้นจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ถูกพอร์เทรตในหนังแสดงว่าไอฟอสที่มันเนกาทีฟมากกว่ามันต้องมีอะไรที่มันเนกาทีฟมากๆซึ่งทำให้ในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจที่จะไม่เชื่อนะคะแล้วไออะไรที่มันแบบว่าสร้างนักความคิดที่ว่าพวกอาหรับเชื่อไม่ได้พวกมุสลิมเชื่อไม่ได้ขึ้นมาแล้วมันกระทบต่อการตัดสินใจคือไอเซียววินาทีนี้คือมันต้องมาจากอินเนอร์ล้วนๆนะว่ากันคือมันต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าไต่ตองแล้วก็คิดด้วยค่ะแต่เพราะเหตุการณ์ที่มันมาจากอินเนอร์มันพยายามที่จะบอกว่าอะไรเชฟหรือว่าสร้างอินเนอร์มายด์เซตทัศนคติไซโคโลจีแบบนี้ให้คนอเมริกันเลยนะคะคือถ้าให้เลือกตัดสินในวินาทีเดียวก็จะตัดสินเองนะคะทีนี้ก็อาจจะมาดูลักษณะของ
แม้ตัวชางเกสเองตัวชางเกสเองคือเวลาเราดูเขาเราดูวิธีการที่เขาพรีเซนต์ตัวเองหรือการที่เขาถูกเรพรีเซนต์ในหนังหรืออะไรก็ตามเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่อาจจะเรียกว่า liminality ซึ่งเป็นคำของบาบานะคะผมพี่บาบานะคะคือเขามีลักษณะเหมือนกับแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับอยู่ตรงกลางมันไม่ใช่พูดตรงกลางมันก็ไม่ถูกคือ liminality ที่แปลว่าเกือบจะใช่อ่ะมันคือเกือบจะคือเป็นอันนี้แล้วเกือบจะใช่อีกคำหนึ่งก้ามกึ่งเลยวันนี้คือหาคำไทยยากมากเลยคือเขาพอเราพูดถึง liminality บาบ้าจะบอกให้คิดถึงบันไดนะที่มันเชื่อมระหว่าง2ขั้นขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณกำลังจะขึ้นไปคุณอาจจะลงมาก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันแล้วเป็นอยู่ในโมเมนต์นั้นตลอดเวลาคือคุณไม่วันที่จะไปอยู่ชั้น2หรืออยู่ชั้น1แต่คุณจะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาดังนั้นคือ identity ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจะบอกเป็นที่3ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็คือเตอร์สเปซอย่างหนึ่งแต่เป็นที่3ประเภทแบบว่ามีทั้ง2และ1และบางที3อยู่ในตัวเองในเวลาเดียวกันอยู่ในโมเมนต์นั้นตลอดเวลานะคะตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็น passage หนึ่งที่เขาอธิบายอะไรเงี้ยคือในแง่หนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาถูก raise มาอย่างปากีสถานนู่นเนี่ยคนปากีสถานคนนึงเนี่ยแต่เขารักอเมริกานะคะคือในแง่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะ identify ตัวเองยังไงคือถ้าเราเห็นว่าตอนที่เขาไปฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็บอกว่าชังเกสข่าน from New York เขาเลือกที่จะบอกว่าเขา from New York เวลาที่เขาไปทำงานเนี่ยแต่เราก็เห็นอีกหลายโมเมนต์ที่เขาบอกว่าเขาเป็นปากีสถานแล้วเขาก็เหมือนกับว่าประเด็นคืออาจจะแบบคือเขาคือบางทีเนี่ยอัตลักษณ์ของเขามันก็เลื่อนไหลอ่ะมันต่อสถานการณ์ที่เขาอยู่ตอนที่เราไปมาดริดเหมือนเขาเป็นท็อปฟอร์มมากอ่ะในฐานะแอนาลิสต์ซึ่งแบบว่าเก่งเลยเงี้ยทุกคนมองด้วยความชื่นชมเลยอย่างเงี้ยนะคะเขาไอดีนติฟายตัวเองกับนิวยอร์กกับfinancial capital ของโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถามว่ามันก็เลยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงที่อาจจะไม่เดาอาจจะไม่สงสัยว่าเขาเป็นอเมริกันมีความสามารถมีทัศนคติมีวิธีการทำงานแบบอเมริกันนะคะแต่เราก็จะเห็นในเวลาอื่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นอยู่กับเอริก้าหรือพวกเอริก้าแม้ในเรื่องก็จะชอบให้บอกเล่าเรื่องปากีสถานเล่าเรื่องลาฟอยฟังเนี่ยก็รู้สึกเองเป็นคนปากีสถานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ซึ่งก้ามกึ่งแล้วก็เลื่อนไหลแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาซึ่งมันจะมีพาร์ทเซตหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกับว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขานั่งอยู่ในรถซึ่งทางที่ฟิลิปปินส์จัดให้เป็นรถหรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีคนบนถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาวฟิลิปปินส์มองมาอะไรเงี้ยมองเหมือนกับว่าทำไมแกได้ไปอยู่ในรถขนาดนั้นอะไรเงี้ยแกก็เป็นแขกคนหนึ่งซึ่งไม่น่าจะต่างจากฉันอะไรเงี้ยคนบอกว่าโลกที่สามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็นั่งคิดไปบอกว่าคนที่มองเขาเนี่ยอาจจะเกลียดเพราะว่าเขาแบบว่าใส่สูทดูแพงเลยนี่หรือแบบอาจจะแค่ไม่ชอบคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขามานั่งคิดว่าทำไมแบบมาเขาเริ่มคิดว่าเขาไอดีนติฟายกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นอเมริกันหรือว่าเขาไอดีนติฟายกับคนฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเติร์ดเวิลด์เหมือนกันมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เขาก็เลยมองเขาเลยหันไปคือเหมือนกับว่าเพื่อนร่วมงานหันมาถามเนี่ยเขาก็มองไปว่าในโมเมนต์นั้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือเฮ้ยทำไมแกดูฟอร์เรนอะไรเงี้ยดูแบบว่าแปลกสำหรับฉันเหมือนไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าคือผมแกก็ดูเป็นผมแฟร์แฮร์ดูผมสีอ่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะตาก็สีอ่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเขาบอกว่าอยู่อะดูฟอร์เรนนะเหมือนกับแบบเราไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยนะคะคือมันเหมือนว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะเติร์ดเวิลด์หรือเขาควรจะอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเห็นได้ว่าจุดที่มันลิมิโนอะค่ะไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรแล้วต้องอยู่ในภาวะนี้ตลอดเวลานะคะต่อนะคะคืออีกประเด็นหนึ่งคือเริ่มประเด็นใหม่นะคือไอความก้ามกึ่งที่เล่าให้ฟังนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่เรามองคนซึ่งเป็นมุสลิมเป็นเติร์ดเวิลด์เป็นอาจจะเรียกว่าเป็น post colonial subject นะคะคือคนที่อาจจะมาจากอาณานิคมเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ถ้าอธิบายเป็นอย่างคำนึงคือมีมิกรีที่ไม่ได้พูดถึงนะคะคือในของผมที่ป้าบ้านะคือเขาก็ให้ไอเดียประมาณว่าในขณะที่ตะวันตกเนี่ยเข้าไปให้ความรู้ไปสร้างอารยธรรมให้กับชาวอาณานิคมคนที่เป็นอาณานิคมอะไรเงี้ยด้วยภารกิจแบบคนขาว white man burden นะคือมองว่าเรามีภารกิจที่ว่าในฐานะที่คนที่มีอารยธรรมสูงส่งกว่าต้องทำให้คนอื่นมีอารยธรรมเหมือนเราแต่ประเด็นของพม่าคือพอพวกนี้มีอารยธรรมเท่าเราแล้วเนี่ยพวกกับรู้สึกเหมือนโดนคุกคามเหมือนกับคนขาวเนี่ยมองเห็นคนอินเดียซึ่งพูดภาษาอังกฤษดีกว่ากูอีกหรือว่าแต่งตัวดีกว่าอีกมีความรู้สึกว่าอีกรู้สึกว่าสิ่งที่มิชชั่นที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมันกลับมากลายเป็นเฟรนด์เป็นภัยคุกคามมันสุดมากลับมาที่ตัวเราเองอะไรเงี้ยนี่คือมิมิครีนะคือมิมิคือการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบที่ทำให้เห็นถึงว่าฝ่ายที่เคยมีอำนาจกับถูกอันเดอร์ไมน์กับถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เข้มไม่ได้แบบว่าสตรองมีอำนาจจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอำนาจของตัวเองนี่ถูกอันเดอร์ไมน์จากผลผลิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันคือความย้อนแย้งทั้งหมดของการใช้อำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าไอเซียววินาทีที่ทำให้คนตัดสินใจอะไรเงี้ยนะคะว่าสุดท้ายเราเลือกที่จะเชื่อแบบไหนมันสะท้อนอยู่ในอันคอนเชียสทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะเราจะอธิบายได้ยังไงบ้างนะคะเขาพยายามที่จะแบบลองดูทฤษฎีของคนนู้นทฤษฎีของคนนี้นะคะทีนี้กำลังอ่านสปีวัคอยู่ Critique of Postcolonial Reason นะซึ่งเป็นหนังสืออ่านยากมากสปีวัคเป็นหนังสืออ่านยากมากคือเป็นจะอันนี้ไม่มีอะไรจะแชร์ไม่น่าจะแชร์เพราะว่าอ่านยากมากก็จะเอาไปเก็บขึ้นชั้นแล้วค่ะไม่ซื้อมาทำไมอ่านนะคะไม่ใช่ไม่ได้อ่านนะคะหมายถึงว่าตัวพี่เองเนี่ยค่ะคือถ้าอาจารย์บอกว่าอ่านยากเนี่ยไม่เป็นไรเราจะต้องรีคอนสตรัคตัวเองตลอดเวลาไม่ได้คือสปีวัคคือประเด็นไม่ที่ที่เขาอ่านยากเพราะว่าด้วยทราดิชันคือด้วยสไตล์ที่เขาเขียนอะคือไม่ใช่แค่เราที่อ่านยากฝรั่งก็บอกว่า very inaccessible คือฝรั่งยังพูดเลยอะคือไม่ต้องมิ้งหรอกไม่ต้องพูดคือทุกคนฝรั่งเองอ่านเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะฮะพอสไตล์การเขียนมันเข้าถึงได้ยากมากเลยจะต้องอ่านแล้วตีลังกา500ตลบอะไรเงี้ยก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็น deconstruction ซึ่งถ้าใครคุ้นกับปรัชญา deconstruction การถอดรื้อของเดอริดาอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามันก็คือว่าพอพูดไปอย่างนึงต้องถอดรื้อตัวเองตลอดเวลาเลยมันความยากมันก็เลยอยู่ที่ตรงนี้แต่พออ่านสไตล์ของสปีวัคเรื่อยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าชีพูดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพารากราฟต่อไปชีก็จะอินฟอสตัคเรื่องนี้นะคะว่าเนี่ยมันก็จะไม่วันจบสิ้นอย่างเงี้ยเพราะเลยต้องอ่านแบบว่างงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสรุปบทสรุปถ้าไม่งงก็ไม่ใช่สปีวัคอย่างเงี้ยมันก็ต้องงงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีประเด็นนึงซึ่งแบบว่าคือพยายามทำความเข้าใจมากนะคะคือคิดว่ามันก็ดีกว่ามาพูดทำนองว่าก็เพราะว่ามันมีการสร้างดีอาร์เตอร์ขึ้นมาแล้วก็คนก็อาจจะเกิดการกลัวอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ยอมรับแล้วจบเป็นไบนารี่ออฟโพซิชันมันดูง่ายเกินไปก็เลยคิดว่ามันแบบมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างสปีว่าบอกโอเคมันมีไบนารี่ออฟโพซิชันแต่ว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้คือเขาจะกลับไปหันว่าแล้วไอ้รอยไอ้เทรสที่มันถูกโอเพนไว้โดยไอ้ความต่างนี่คืออะไรแล้วก็ขุดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะหยุดเมื่อเชอร์พอใจอย่างเงี้ยนะฮะ ทีนี้เนี่ยประเด็นแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปีวัคก็คือสปีวัคจะเป็นนักทฤษฎีที่โพสต์โคโลเนียลนะคะที่เอาทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาใช้บวกกับไม่พอใจแค่จิตวิเคราะห์บวกกับ deconstruction ก็สรุปว่าทำให้มันยากแล้วมาบวกกับ postcolonial อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าจะต้องแกะหลายรอบมากแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันเวลาเอามาเล่าอาจจะดูง่ายนะแต่ว่ามันใช้เวลาแกะเยอะมากแล้วมันไม่จริงๆอาจจะทำให้ดูเหมือน simplify ให้เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบอกว่าเธอไม่ได้เขียนง่ายเลยเธอเขียนแล้วมันดูคลุมเครือตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะสปีวัคโด่งดังมาจากบทความที่ว่า Can a Subaltern Speak นะคะเป็นการเอามาร์กซิสต์มาบวกเฟมินิสต์บวก deconstruction เลยอย่างเงี้ยนะคะคือประมาณพูดประมาณว่าไอคนที่เป็นสปาวเทอร์นี่จริงมันเป็นเรนจ์ของทหารในกองทัพอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าไม่เคยได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเงี้ยเขาในพลสั่งให้หันขวาหันขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้นี่เขาบอกสปาวเทอร์จะใช้กับพวกแบบคนอินเดียคนที่เคยอยู่ในโคโลนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่า
คนเหล่านั้นเนี่ยเคยได้มีสิทธิ์เขียนถึงเรื่องราวของตัวเองไหมอย่างเงี้ยคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะบอกว่าอยู่ในงานของคิปลิงสักประโยคนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่เคยได้รับไม่เคยมีความสามารถในการแบบเป็นเซนต์ตัวเองเลยนะฮะประเด็นก็คือเขาเลยตั้งคำถามว่าสุดท้ายคนเหล่านี้เนี่ยคือก็เป็นแค่พื้นที่แห่งการกดทับจากหลายๆอำนาจหลายๆชั้นด้วยกันนะคะแล้วคนที่ถูกกดทับมากที่สุดก็คือผู้หญิงในเติร์ดเวิลด์อะไรเงี้ยซึ่งก็ลาวอะไรเงี้ยก็คือกดทับและกระเทยโอเคนะมีเสียงมันคือการกดทับเลยนะคะโดยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ต้องสนใจนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงจนด้วยนะจนแบบว่าก็ถูกกดทับโดยคนรวยอีกทีนึงก็กดทับโดยผู้ชายโดนกดทับโดยตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยคือจะโดนกดทับหลายชั้นมากนะฮะในที่สปีบัคเนี่ยจะพูดอันนั้นคือสบ่าวเชิญแต่หลังจากนั้นเป็น10ปีอ่ะเธอก็พัฒนาไอเดียใหม่คือ Native Informer นะคะขึ้นมาเพื่อที่เพราะว่ามันอาจจะแบบว่าสามารถที่จะอธิบายในเชิงไซโคโลจีได้มากขึ้นก็ว่าได้นะคะคือมองว่าคือคำว่า Native Informer เนี่ยคือพวกที่เป็นชนพื้นเมืองซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับตะวันตกนะคะไม่อาจจะเป็นที่เราเห็นในนี้อย่างเช่นสมมตินักเอาประมาณอารมณ์แบบพวกล่ามแล้วกันล่ามในประวัติศาสตร์ซึ่งก็ไม่เคยเขียนถึงนะคะหรือคนหนึ่งในTive Informerคนหนึ่งซึ่งดังมากเพราะว่าเธอโดนด่าเยอะก็คือรามาลิงเก้นะคะซึ่งก็เป็นผู้หญิงพื้นเมืองเข้าใจว่าเป็นเผ่าหนึ่งในเม็กซิโกไม่แน่ใจว่าแอสเต็กหรืออะไรก็ตามในเมกาใต้ใช่แล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเธอแต่งงานกับนายทหารสเปนนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเธอก็มีหน้าที่แปลข่าวหรือเหตุการณ์หรือว่าแบบบางทีเป็นสายลับอะไรเงี้ยที่บอกก็คือวันหนึ่งเธอก็ไปได้ยินพวกพื้นเมืองคนพื้นเมืองอะไรเงี้ยพูดกันประมาณว่าจะลอบทำร้ายพวกสเปนอย่างเงี้ยเธอก็รีบเอาไปบอกหัวเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นพวกสเปนก็เลยไหวตัวทันแล้วก็เลยไปจับพวกคนพื้นเมืองเนี่ยฆ่าทิ้งไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยหลังจากนั้นทุกคนก็เลยเรียกเธอในบริษัทคนจะเรียกเธอว่าลามาลิงเก้คือไอ้อีนังทอร์เรนโดอีนังแพทย์สยามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ Native Informer นะก็คือคนที่มีหน้าที่ที่จะติดต่อกับตะวันตกและตะวันตกแล้วก็พื้นเมืองพวกโลคอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นได้ว่าในตอนท้ายของหนังเนี่ยชางเกสก็พูดกับบรรณาธิการคนตุรกีอะไรเงี้ยเขาพูดถึงจานิสเซอรี่ซึ่งเป็นพวกคริสเตียนที่ออกพวกมันเนี่ยรักษาตัวไปก็อารมณ์ก็คือคล้ายๆกับพวก Native Informant น่ะคือจะพักดีต่อใครจะพักดีต่อใครเราเป็น subject ของฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสปีวัคมองว่าไอ้ Native ภาวะความเป็น Native Informant เนี่ยคือภาวะอยู่กึ่งระหว่าง2วัฒนธรรมแล้วก็แต่ประเด็นคือไอ้ภาวะเนี้ยมันไม่สามารถ represent ได้มันไม่สามารถดูดมาถึงเกิด symbolic ได้มันไม่สามารถถูกแทนได้ด้วยสัญญาใดๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันถูก for close หรือจะที่มันถูก for close ไว้ใน narrative ของตะวันตกนะคะซึ่งไอกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเธอสปีวาร์ก็เลยไปเอา for closure ของหลักก่อนมาคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเราอ่านโคลัมบัสไปอเมริกาเราเข้าใจว่าเป็นอินเดียเนี่ยในเวลาโคลัมบัสบันทึกเหตุการณ์นั้นเขาเขียนเสมือนกับว่าเขาคุยกับคนอินเดียได้อะโดยไม่ผ่านล่ามไม่ผ่านอะไรเลยคือสามารถบอกว่าทำไมหรอทำไมบอกว่าคนอินเดียก็บอกว่าให้เราเอาปลาไปเอาข้าวโพดอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็แล้วทีนี้ก็แต่ประเด็นก็คือไม่มีการเขียนเลยว่าคอมมิวนิเคชั่นกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นว่าเนทีฟอินฟอร์มันอยู่ไหนอะไรเงี้ยใครเป็นคนเมดิเอทระหว่างโคลัมบัสกับพวกคนพื้นเมืองถ้าเราเอาตามอาร์กิวเมนต์ของสปีวัคก็คือพวก Native Informer ถูก foreclose ไว้ใน narrative ของ Empire narrative ของฝ่ายตะวันตกฝ่ายคนขาวไม่จำเป็นและไม่จำเป็นต้องมีและถ้ามีไปมันทำให้ดู Empire ดูแย่เพราะว่าคุณต้อง rely on the local คุณจะต้อง rely on knowledge of the local คุณต้องพึ่งพวก local ในการทำให้โปรเจกต์ในการไป colonize ประสบความสำเร็จ
นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาเห็นใน native informer ใน narrative ของตะวันตกนะคะอย่างคำว่าลามาเรงเก้เนี่ยเป็นภาษาสเปนภาษาสเปนใช่ไหมใช่แล้วก็ทั้งตัวเธอเองก็ถูกแปลงคือก็จะถูกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยนะคะเรื่องความพักดีแล้วก็แต่นี่ก็จะเป็นกรณีนึงว่าถ้าถูก represent ผ่านอันนี้เป็น represent ผ่านคนพื้นเมืองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรากำลังดู representation ผ่านผิวขาวตอนตกพวก empire อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยประเด็นของคือสปีวักเขียนยากมากแล้วก็ทรมานมากแต่คือเขาไปดูถึงคาร์ล เฮเกล มาร์กซ์อะไรเงี้ยที่เป็นปรัชญาอะไรเงี้ยคือเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่คาร์ลเขียนมาร์กซ์เขียนเฮเกลเขียนอะไรเงี้ยคือไม่ว่ามันจะแม้ว่าคาร์ลเขียนเรื่อง pure reason อะไรเงี้ยบอกตรรกะซึ่งมันเป็นตรรกะเพียวๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีความทะนงว่าตัวเองเป็น empire ซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแต่ไม่รู้จะอธิบายเนี่ยมันยากมาก แต่ทีนี้เนี่ยมันก็แต่ถึงที่อธิบายได้เวลาเขาพูดถึง literature มันดูน่ารักกว่ามันจะดูอ่านได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนเนี่ยเขาจะพูดถึงอย่างเช่นเจนแอร์อย่างเงี้ยกับไวสกาโซซีอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นหนังสือที่แบบว่าดีเหมือนกันนะอย่างเช่นการที่ทำให้มิสซิสโรเชสเตอร์ซึ่งในเรื่องเนี่ยคือเหมือนกับเราคงถ้าใครคิดถึงไม่รู้ว่าเจนแอร์เป็นไงก็ให้คิดถึงนักเรียนของเจนจีราเลยคือมันเอาผมเรื่องมาใกล้กันนะฮะคือประมาณว่าตัวเจนแอร์นี่คือเข้าไปอยู่ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นgovernorก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าคือพระเอกเนี่ยมีเมียซึ่งบอกว่าอยู่ในแอตติกอยู่ในถูกขังไว้ในห้องใต้หลังคาแล้วถูกแล้วก็พาทีมพามอธิบายคือเธอเป็นผู้หญิงบ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าตัวเมียของคือตัวมิสซิสโรเชสเตอร์นี่คือมาจากหมู่เกาะนะในแคริบเบียนซึ่งเธอบอกว่าเป็นครีโอลเป็นครึ่งกึ่งคนขับกึ่งคนพื้นเมืองเนี่ยแล้วเธอเป็นแอเรสคือเป็นมีมรดกเยอะอะไรเงี้ยแล้วมิสเตอร์โรเชสเตอร์ซึ่งแบบว่าเป็นคนที่มีแต่ตระกูลเลยอย่างเงี้ยมีแต่แบบว่าศักดิ์แบบคืออะไรมีแต่ตำแหน่งอะไรเงี้ยเกียรติของวงตระกูลอะไรเงี้ยก็บอกว่าแต่ว่าเหมือนกับผู้ดีในยุคนั้นที่มันเริ่มตกต่ำเนี่ยมันต้องไปหาแต่งงานกับพวกเงินเยอะอะไรเงี้ยแต่มีแต่งงานพวกในอเมริกันบ้างอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเศรษฐีใหม่มีวันนี้แล้วทุกคนอยากจะได้ไทเทิลเป็นคาวเตสเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่งงานกับคนอังกฤษซึ่งพวกดูดีอังกฤษซึ่งนับวันจะตกต่ำลงเลยเนี่ยก็เหมือนกันแล้วแต่ทีนี้เหมือนกับว่าแล้วมิสตัวมิสซิสโรเชสเตอร์ก็ไม่ได้รับการอธิบายใดๆอธิบายน้อยมากในหนังสือของเจนแอร์อะไรเงี้ยรู้แต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคือสปีวัคก็พยายามจะบอกว่าที่เธอถูกไอดีนิตี้ของเธอถูกเก็บเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยคือมันเป็นการปิดเอาไว้ก่อน for close เพื่อให้ตัวเจนแอร์เนี่ยดูเป็น